วิวกุลวุฒิลั่นไปให้ถึงเหรียญทองรอบชิงยังใช้สไตล์เดิมอัดเกมรุกเข้าใส่ปารีสเกมวันที่4สิงหาคม2567 17:53 น.หลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะลีซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซียได้สำเร็จ2เกมรวด 21-14 และ 21-15 ในรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยถือเป็นนักแบดไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงและคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมหลังการแข่งขันวิวกุลวุฒิเปิดเผยว่าเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับทุกรายการที่เคยลงทำการแข่งขันยิ่งกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกโอลิมปิกเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอการให้เข้าแข่งขันถือว่ายากมากและเกมการต่อสู้ก็ยากด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าในระยะเวลา4ปีที่โอลิมปิกจะแข่งแต่ละครั้งสภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงผมถือว่าโชคดีมากที่ร่างกายยังสดอยู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่แข่งต่อเนื่องทุกวันของการแข่งขันพอมาแข่งโอลิมปิกซึ่งมีวันพักเลยทำให้เรามีร่างกายที่ดีช่วงระหว่างแข่งที่มีอาการเจ็บแล้วให้แพทย์เข้ามาดูนั้นวิวกล่าวว่ามีอาการเล็กน้อยเป็นแผลถลอกที่หัวเข่าด้านขวาแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นการดีด้วยเนื่องจากได้พักเบรกได้หายใจขึ้นมาหน่อยวันนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีอีกหนึ่งวันสามารถทำให้คู่แข่งมาเล่นในเกมเราได้แล้วก็ชนะได้ใน2เกมส่วนการแข่งขันในนัดชิงจะควบคุมอารมณ์ความตื่นเต้นและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสิ่งเดียวที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือตั้งใจและทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบอยากไปให้ถึงเหรียญทองส่วนแผนที่จะเล่นในนัดชิงชนะเลิศนั้นก็จะใช้สไตล์เดิมนั่นก็คือเน้นเกมรุกเข้าใส่เพราะถ้าเล่นเกมรับก็รอเสียเกมเสียคะแนนแต่ก็จะเล่นอย่างรัดกุมสุขุมเพราะถ้าบุกมากเกินไปก็ไม่ดี อนุทินดึงสติคนส่งยาลั่นคุ้มไหมเสียอนาคตแลกเงินแค่หลักหมื่นการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 16:37 น.อนุทินลงพื้นที่นครพนมกำชับนโยบายปราบยาเสพติดดึงสติคนส่งยาลั่นคุ้มไหมสักวันต้องโดนจับเสียอนาคตแลกเงินแค่หลักหมื่นวันที่4สิงหาคม2567ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมามอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนที่ผ่านมาถือว่าเรามีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอในด้านการจับกุมก็ขอให้ท่านดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสมและเข้มข้นต่อไปให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงฝ่ายทหารการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับนายอนุทินกล่าวต่อว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการรณรงค์และใช้พลังของชุมชนในการร่วมมือเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือความโปร่งใสปลอดทุจริตและตรงไปตรงมาในกระบวนการทำงานเพื่อปราบปรามทั้งยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องนายอนุทินกล่าวอีกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้คัดเลือกให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการป้องกันและปรามยาเสพติดตามมาตรา5วงเล็บ10แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยเชื่อว่าเราจะทำได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดผมและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต้องเน้นย้ำกันเป็นพิเศษเพราะเป็นปัญหาระดับประเทศเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องต้องไม่ให้มียาเสพติดเข้ามาในชุมชนต้องให้ความรู้กับชาวบ้านถึงอันตรายของยาเสพติดต่อสุขภาพและความผิดตามกฎหมายไปจนถึงต้องไล่จับผู้กระทำความผิดผมเป็นห่วงลูกหลานไทยเชื่อว่าทุกท่านก็เช่นกันเราไม่อยากเห็นอนาคตของประเทศไปเป็นทาสยาเสพติดนายอนุทินกล่าวต่อว่ายาเสพติดมันเข้ามาต้องมีคนขนส่งจับได้ทีก็รับสารภาพว่าได้เงินมาหลักพันถึง 20,000 บาทโดนจับทีไม่ต้องคิดกลับไปหาลูกเมียถามว่าเงินที่ได้มามันคุ้มกับอนาคตที่เสียไปหรือไม่บางคนร้องไห้คิดถึงครอบครัวแต่เราต้องดำเนินตามกฎหมายใครก็ตามที่ยังทำอยู่วันหนึ่งต้องโดนจับจะสำนึกได้ว่าเงินที่ได้มามันไม่คุ้มเลยนอกจากนี้นายอนุทินยังกำชับเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยขอความร่วมมือทั้งจากฝ่ายปกครองทหารและตำรวจพิมพ์มาดาเก็บความลับนาน30ปีเป็นพิมพ์ซาซ่าได้มาเพราะเสียบแทนพิงกี้บันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 17:05 น.พิมพ์มาดาทับอดีตนักร้องดังสมาชิกวงซาซ่าพิมพ์มาดาบริรักษ์สุภกรที่เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล็บฟาร์มที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหลังจากจบงานสาวพิมพ์ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พร้อมเล่าความลับในอดีตที่เก็บมายาวนานกว่า30ปีถึงการได้มาเป็นสมาชิกวงซาซ่าพิมพ์ซาซ่ามาเสียบแทนพิงกี้คือตัวเสียบกว่าพิมพ์จะรู้ก็คือเข้ามาในวงแล้วคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเข้ามาคนสุดท้ายจริงๆก็งงว่าทำไมเขาถึงเลือกเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันพอมารู้ทีหลังว่าเสียบแทนรู้สึกยังไงก็แปลกใจอยู่เพราะน้องถูกโยกไปอีกโปรเจกต์หนึ่งไม่เคยคุยกันส่วนตัวแต่ขอบคุณค่ะน้องพิงกี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงแต่สมัยนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะยับโยกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรวมตัวมีความลับอะไรอีกไหมที่ไม่เคยบอกใครอีกเยอะค่ะที่ไม่ได้บอกต้องมานั่งและคุยกันหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างโหโสดสนิทเลยเหงาเชียวแต่ว่ามีความสุขมากเลยค่ะเหมือนไม่เคยโสดนานขนาดนี้เหมือนหาความสุขได้เฉยเลยเหมือนเพื่อนรอบข้างมีปัญหาก็มาเล่าตอนนี้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอยู่กับน้องหมาเหงานะแต่ไม่มีความทุกข์เลยใช้ชีวิตไม่กดดันเลยมีความสุขได้วางแผนชีวิตในอนาคตยังไงบ้างกลัวเหมือนกันที่จะต้องโดดเดี่ยวแต่ก็ต้องวางแผนชีวิต